ค่ะวันนี้มารีวิวแต่งหน้าไปปากซอยไปซื้อของปากซอยอีพีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะก็แต่งหน้าปากซอยแหละก็แต่งไปทุกวันต้องซื้อข้าวนะคะแต่เมื่อคืนก็ขัดหน้าแล้วนะคะเมื่อคืนที่ขัดหน้าแล้วก็เพราะว่าหน้าเราต้องบำรุงนิดนึงเพราะว่าบางการที่เราเป็นคนแต่งหน้าคือการแต่งหน้าเหมือนทำร้ายผิวนะคะเพราะว่ามันล้างด้วยสบู่ด้วยโฟมล้างหน้ามันไม่สะอาดหรอกค่ะมันก็ต้องเช็ดแล้วก็ต้องบำรุงบ้างก็ต้องบำรุงเขาบ้างนะคะก็ครีมบำรุงก็ใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านแต่เราก็ต้องไม่เป็นคนชายอ่ะเราเป็นแม่บ้านที่สวยที่พร้อมจะไม่เป็นตัวเป็นแม่บ้านที่น่าเบื่อคือต้องไปอะไรที่เจริญหูเจริญตาของบ้านก็คือไงล่ะก็เหมือนเราก็เป็นอะไรเป็นของโชว์สำหรับบ้านเป็นของมีค่าในบ้านอะไรอย่างเงี้ยสามีต้องเห็นเราเป็นของมีค่านะคะไม่ใช่เป็นของประดับบ้านที่เฉยฉะนั้นเราต้องเป็นของที่มีค่าประดับบ้านที่มีค่าใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องสวยต้องปังค่ะคิดว่าผู้ชายส่วนมากก็ชอบผู้หญิงสวยทุกคนแหละค่ะก็จริงๆผู้ชายก็ไม่อยากให้มีผู้หญิงให้อยากให้เมียตัวเองสวยแต่คือส่วนมากผู้หญิงเรานะเวลาสวยก็คือจะไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราต้องสวยด้วยแล้วก็เป็นแม่บ้านที่ดีด้วยเวลาเพื่อนแฟนอะไรมาใช่ไหมรับเดือปากส่งปากซอยเงี้ยคนเห็นก็จะรู้ว่าโอ้บ้านนี้สวยอะไรเงี้ยสาวบ้านนี้สวยอะไรเงี้ยทุกสาวบ้านนี้สวยเมียบ้านนี้สวยอะไรเงี้ยเก่งขยันอะไรเงี้ยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องพร้อมสวยพร้อมงานบ้านงานเบอร์ก็ต้องเรียบร้อยเนาะกดเข้ามาค่ะนี่รอยสิวก็จะไม่อันนี้แล้วเพราะว่ามันเริ่มจางมากแล้วผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ต้องอะไรเป๊ะมากให้เขาดูเราสวยเหมือนธรรมชาติไม่ให้มานะคะหมอให้มาเนาะสเตรลนะคะก็ลงเชดดิ้งก่อนนะคะลงเชดดิ้งอยากได้เชดดิ้งครีมมากแต่ยังไม่มีเวลาไปซื้อถ้าเชดดิ้งครีมแต่งหน้าแล้วก็จะสวยเราจะดีกรอบหน้าลงให้หมดเลยนะคะกรอบหน้าลงหมดเลยทำไมต้องลงให้หมดเลยเพราะว่ามันจะได้กรอบหน้าเราจะได้ชัดเขาเรียกกรอบหน้าจะได้ชัดหน้าเราจะได้ V shape ชัดแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ลงเบาๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงหนักเพราะว่าถ้าลงหนักแล้วมันจะเป็นกรอบมันจะเป็นเซตดูมันเซตดิ้งจะชัดจะชัดไปแล้วก็จะทำให้เราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้ามองข้างหน้ามันจะสวยแต่มองข้างมันก็จะเห็นชัดอีกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือสีทนได้ขอให้สีสวยเพราะว่าเราเป็นคนหน้าใหญ่มากเราจะถ้ากรอบหน้าเราไม่ชัดเราจะคนดูหน้าใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้คือทุกคนต้องหน้าเล็กส่วนมากหน้าคือต้องโบท็อกฟิลเลอร์หมดเลยฉะนั้นเราต้องสู้ค่ะ
เราไม่มีตังค์โบท็อกเราก็ต้องใช้เมคอัพสู้นะคะเป็นการที่ลงทุนที่ไม่อันตรายแล้วก็สวยด้วยถ้าเราฉีดอยู่แล้วก็ไม่แพงถ้าฉีดโบท็อก3เดือนเราก็ต้องฉีด3เดือนก็ต้องฉีดอยู่ได้ไม่ถึง6เดือนหรอก6เดือนคือสลายหมดใช่ไหมคือ3เดือนก็เริ่มสลายไปละครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ต้องไปเติมถ้าเราไม่เติมมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เราแต่งหน้าเราอยากสวยตอนไหนเราก็แต่งตอนนั้นก็เหมือนเรามีหลายหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แต่งกันอีกหน้าหนึ่งเราแต่งอีกหน้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนโบท็อกถ้าโบท็อกก็คือหน้าไหนก็หน้านั้นนะคะตรงนี้นิดนึงนะคะสเรลเราก็กดกดหน่อยนะคะเราจะได้ปังนะคะแล้วก็นี่ก็จะใช้แป้งของวูมาร์กในแป้งสีชมพูเนาะสีชมพูนะคะซื้อได้ตามร้านค่ะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็กดนะคะกดเหมือนเดิมใครกดเก่งก็จะนั่นเนียนะคะฉะนั้นต้องฝึกกดนะคะเดี๋ยวนี้คนมีหน้าตาดีมีชายแบบครึ่งนะคะแม้แต่สปองสมัครงานเขาก็จะเลือกคนหน้าตาดีไว้ก่อนยิ่งตำแหน่งพวกประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าความสามารถเท่ากันเก่งเหมือนกันแต่ความสวยต่างกันก็ต้องเลือกสวยและเก่งแต่ถ้าสวยด้วยสวยแล้วก็คนสวยคนเก่งบางตำแหน่งก็เลือกคนสวยเขาไม่เลือกคนเก่งคนเก่งจะมักจะอยู่หลังฉากหลังม่านแต่พวกประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือเราต้องสวยแล้วก็พวกนี้เงินเดือนจะดีด้วยนะหูก็ทานิดนึงนะคะเพื่อความปังแล้วก็เขียนคิ้วเขียนคิ้วเนี่ยเขาไม่ได้ชอบเขาไม่ได้สไตล์เขียนคิ้วคมนะแต่นั่นคือไม่ได้ชอบคิ้วคมที่สอบเขียนคิ้วนี่เนื้อมันนิ่มอ่ะมันไม่ค่อยอยู่อ่ะมันไม่กันน้ำใครเขียนคิ้วไม่ถนัดก็ไปเขียนคิ้วถาวรนะคะสักคิ้วสไลด์คิ้วคิ้วสามมิติเอานะคะแต่คือข้อดีก็คือเราไม่ต้องเขียนข้อเสียคือเราไม่สามารถเปลี่ยนทรงคิ้วได้แต่ถ้าเราเขียนเองเป็นคือวันนี้เราอยากได้คิ้วต่ำคิ้วสูงคิ้วเล็กคิ้วใหญ่เราทำได้หมดนะคะแต่ถ้าคุณไปสักคิ้วก็คือก็ได้ทรงเดียวตลอดชีวิตก็ตลอดจนกว่าคิ้วมันจะลบอะค่ะนะคะ
ียนกรอบให้ได้ก่อนเหมือนทุกครั้งที่เขียนนะคะแล้วก็เราก็ระบายสีลงไปคิ้วจะชอบสีตันเข้มสีตันอ่อนหรือสีดำก็แล้วแต่สีดำไม่แนะนำนะมันไม่สวยมันไม่โอถึงเราจะผิวดำก็ควรใช้น้ำตาลเข้มดีกว่าจะดูธรรมชาติเลยถ้าจะคนทำสีผมอะไรเงี้ยสีทองก็ใช้น้ำตาลอ่อนได้นี่แหละแต่ความชอบของตัวเองนะไม่ได้บังคับดูสิก็จะเขียนคิ้วเล็กก็วันนี้ก็คิ้วใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยไหมเราก็สามารถเปลี่ยนทรงคิ้วได้ไหมครับไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนด้วยนะคะแต่จริงๆอยากได้สีอยากได้คิ้วเล็กวันนี้แต่คือมันไปใหญ่แล้วก็เราก็ไม่อยากจะลบแล้วก็ตามน้ำไปไม่เป็นไรสวยเหมือนกันแม้ว่าวางขนาดไม่ดักขนตาก็ยังโอเลยนะก็รอดอยู่นะเมื่อวานน่ะก็สวยอยู่ขนตาเรายาวแค่มันมีไม่งอนแต่คือเวลาคนมองก็จะเราก็ดูขนตายาวมันดื้อถึงจะไม่งอนมากก็รอดนะก็บอกแล้วแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเยอะแต่งเบาๆสีสวยจำๆอยู่บ้างก็แต่งเบาๆเราก็ไม่ต้องแต่งเป็นลิเกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปจัดเต็มอะไรมากเพราะว่า1ล้างหน้ายาก2ก็มันดูแก่จริงๆถ้าแต่งหน้าจัดแล้วเสื้อผ้าหน้าผมเราไม่ได้อ่ะถ้าเสื้อผ้าหน้าผมธรรมดาเราก็ควรแต่งธรรมดาเป็นพื้นดีกว่าจริงนะคะจริงเดี๋ยวดักคนตานิดนึงวันนี้ถ้าคนตายยาก็สเต็ป2สเต็ป3สเต็ปแล้วแต่ชอบนะคะบอกแล้วคนที่ตาลึกตาตกอ่ะถ้าคนตาห่างหงเชิดอย่างเงี้ยเวลาเขียนตาจะสวยมากฉะนั้นยังมีคนคือมันก็จะมีคนที่เขาพยายามจะทำตาหงที่ซึ่งจริงๆอ่ะทำยากมากยังไม่เห็นหมอคนไหนทำตาหางหงมาสำเร็จและสวยนะคะคือมันก็ยกขึ้นนิดนึงแต่มันก็ยกไม่อยู่แต่ทำแล้วก็สวยขึ้นแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่แต่คือการทำจิตกรรมอย่าไปคาดหวังมากนะคะบอกไว้เลยคือแต่ทำแล้วดูดีขึ้นเนี่ยอย่างเนี่ยแม่ให้มาไม่สวยแล้วก็ต้องไปเติมจมูกเติมตาเติมขาอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ชอบฉีดนะคะฟิลเลอร์เพราะว่าฟิลเลอร์เราไม่รู้ว่าหมอไหนเขาโอเคหมอไหนไม่โอเคอะไรเงี้ยแม้แต่คลินิกใหญ่ๆอ่ะเคยมีคนรู้จักฉีดมาก็เขาบอกฟิลเลอร์สลายหมดฟูจิก็สลายไม่หมดเราตัวเขาเองก็สัมผัสได้แล้วเราก็เคยสัมผัสก็คือมันก็ใช่เหมือนที่เขาพูดตาก็จะสีฟ้านะคะแล้วก็1 2 3 4 3ฟ้าเงินจะใช้สีไหนก็ได้ลงไปเลยค่ะของเขามาส่วนมากสีเขาจะไม่ค่อยเข้มถึงเราจะแต่งเข้มสักพักหนึ่งมันก็จะแบบสมูทเองมันทำแบบบางเบาอ่ะมันทำมาเพื่อบางเบาจริงๆคือเนี่ยมันเหมาะคนที่แต่งหน้าไม่เป็นจริงนะแล้วก็แต่งคือแต่งให้หนักยังไงมันก็ไม่หนักไงเออจริงๆตั้งแต่ไปเสมียนสมัยไปเรียนที่เขาพูดมากแล้วคือสำอางเขาดีนะคือบางเบาแต่บางเบาให้เราสวยอ
ก็ตาใต้ตาได้แล้วก็ตรงไหนเกินแล้วก็กวาดออกเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปัญหาสำหรับคนเราเพราะว่าเราตาลึกแล้วก็หางตาตกถ้าชนกันปุ๊บตาเราก็จะชี้ลงหางตาเราก็จะชี้ลงก็จะไม่สวยฉะนั้นก็ต้องระวังในการทานะคะถึงเราจะทาโด่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นอ่ะเพราะตาเรามันลึกแล้วก็ชั้นตาเราก็มันก็จะปิดไปหรือโดยปริยายฉะนั้นแต่งหน้าเวลาคนหางตาตกก็ต้องระวังนะคะเนี่ยคือก็ต้องระวังว่ามันพอหางตาตกแล้วมันจะแต่งหน้ายากแล้วก็ถ้าเราแต่งแบบหางตาชี้ลงมันก็จะไม่สวยจะดูเก๋ทันทีนะคะแล้วก็กรีดตาล่างขอกรีดตาล่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะปัดนะครับเบาๆนะคะมาปัดมาสคร่ากันค่ะการแต่งหน้ากับผู้หญิงเนี่ยคือมีความสำคัญนะคะจะได้แฟนดีก็ต้องสวยอะค่ะเหมือนนางสาวไทยอะไรเงี้ยก็จะได้แฟนดีแฟนถ้าผู้ชายมีฐานะอะไรเงี้ยก็คือมีสิทธิ์เลือกมากกว่าก็มีผู้ชายมาให้เราเลือกมากกว่าจะเอารวยเอาหล่อเอาดีอะไรนี่ใส่ดีอาจจะได้ทั้งรวยได้ทั้งหล่อได้ทั้งใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะมีผู้ชายให้เราเลือกเยอะกว่าแต่มันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นเนาะองค์ประกอบอื่นในการสวยอะงานบ้านงานเรือนหน้าที่การงานอะไรก็มีความสำคัญนะคะแต่ถ้าคุณนะใครการงานดีแล้วก็คุณไม่สวยคุณไม่ดูแลตัวเองครับมันก็ไม่โอนะสำหรับผู้หญิงสมัยนี้ยุคนี้คือต้องสวยต้องเก่งอย่างเราไม่สวยเราจะทำยังไงให้เราเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาไม่ให้มาแค่นี้เราต้องหาหมอบ้างอาจจะให้หมอเติมให้ตรงไหนที่เราขาดใช่ไหมตอนนี้ที่หาผู้หญิงออริจินอลไม่ยากผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะถ้าไม่สวยก็ให้หมอทำให้แค่นั้นแหละค่ะก็เวลาทำก็ดูหมอดีๆแต่แล้วตลาดวายมาแล้วมั้งตลาดน่าจะวายแล้วเนี่ยขาตาเบลสวยแล้วไหมตาสวยแล้วแล้วก็ตัดสกรานไปผสมผสานมาตัดแก้มกันถ้าเข้ามาก็ปัดเป็นคนที่ชอบแค่เรื่อไม่ชอบแบบแดงเป๊ะอะไรเงี้ยมองจากกระซวยเห็นแก้มอะไรเงี้ยไม่ชอบเนี่ยถ้าเราพับตบก็จบแล้วพับตบก็จบแล้วค่ะฝั่งนี้รู้สึกเห็นความเชดดิ้งของหน้าไม่ชัดนะคะก็เติมได้นะคะจะเบาๆโปรช่ำๆเนี่ยแล้วก็สวยแล้วมีขาแล้วก็อันนี้ทาสีอะไรดีสีผูกสีชมพูนี้ดีกว่าริบลอนนะคะใช้ดีมาก
ลืมอะไรไหมไม่ลืมแล้วนะมันก็สวยแล้วตาสวยแล้วตาแบบคมแล้วนะครับคนตัวเล็กเราก็พยายามกรีดตาล่างตาบนไว้ตามันจะได้โตแล้วจะได้ดูแบวก็ถ้าไม่อยากให้มีมากก็ใช้ตัวสีอะไรเงี้ยสีส้มสีอะไรอย่างเงี้ยทาไปใต้ตามันจะได้ดูไม่ดุมากเพราะว่าถ้าจะเป็นสีดำๆเดิมอาจจะดูดุอะไรเงี้ยก็เติมไปได้เบาๆนะคะถ้าหนักแล้วกวาดได้เนี่ยเห็นไหมคะตาเราก็จะดูใสขึ้นนะคะมันก็จะลดความดุของตาด้วยหนึ่งเพราะดำความดุมันก็จะอยู่นะคะมันก็จะมีความดุเพราะว่าตาเราดำแต่นี้คือสวยแล้วนะคะวันนี้ก็จบการรีวิวตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ